นี้นะครับถ้าเรานำสายพานราวลิ้นของโบนัมมาติดในรถเราบ้างก็คงจะอุ่นใจนะครับกับคุณภาพที่มันเกินราคาออกแต่ยังไงก็อย่าลืมเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนสายพานเมื่อครบอายุการใช้งานด้วยนะครับมันอันตรายนะครับบางทีแทนที่เราจะเสียเงินหลักพันเราอาจจะไปเสียเป็นหลักหมื่นก็ได้มาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยนะครับกับอสูรร้าย Mercedes GLC 63 AMG ที่วันนี้นะครับแม้เขาจะมาแบบพรางตัวแต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงสมรรถนะที่สุดยอดของเขานะครับติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพชุดแรกของรถยนต์ Mercedes GLCรถยนต์แบบ SUV ขนาดกลางที่พรั่งพร้อมด้วยความหรูหราสมรรถนะและประสิทธิภาพในแบบฉบับของรถยนต์ค่ายดาว3แฉกยุคใหม่แต่สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากรถยนต์ Mercedes GLC Class ที่มีให้ผู้สนใจเลือกจับจองเป็นเจ้าของอยู่บนโชว์รูมตอนนี้นะครับก็คือความเป็น Mercedes GLC Class เวอร์ชั่นที่ร้อนแรงมีสมรรถนะสูงเป็นพิเศษภายใต้ชื่อโมเดลรุ่น Mercedes GLC 63 AMG นั่นเองครับซึ่งตามที่สายลับที่แฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในจุดอับสายตาจากการพบเห็นของทีมงาน Mercedes AMG ที่เขากำลังทำการทดสอบรถยนต์โมเดลใหม่นี้อยู่ในสนามแข่งนูบวกริงเขาบอกมานะครับว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินเนี่ยเป็นเสียงคำรามอย่างกึกก้องจากต้นเสียงที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าของรถยนต์ Mercedes GLC 63 AMG ที่ถูกนำมาทดสอบในครั้งนี้ครับซึ่งเป็นเสียงของเครื่องยนต์ V8 ขนาดใหญ่นะครับที่คงเป็นอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากเครื่องยนต์แบบ V8 ไบเทอร์โบ4ลิตรรุ่นใหม่อย่างแน่นอนถึงแม้จะยังไม่เป็นที่ยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Mercedes GMC ก็ตามนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้นะครับจะมีระดับของพละกำลังแรงม้าให้เลือกใช้กัน2ระดับความร้อนแรงด้วยกันเริ่มจากพละกำลัง476แรงม้าใน Mercedes GLC 63 AMG และขยับพละกำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็น510แรงม้าใน Mercedes GLC 63 AMG S ในด้านของการขึ้นโชว์รูมจำหน่ายจริงนะครับแฟนๆของรถยนต์ Mercedes GLC 63 AMG คันนี้ก็จะสามารถเข้าชมตัวจริงของรถได้จากโชว์รูมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนกันยายนปี2016นี้ครับขณะที่ GLC 43 AMG ที่ลดทอนความร้อนแรงลงมาบ้างคาดว่าจะตามมาหลัง GLC 63 AMG ในอีกไม่นานหลังจากนั้นครับนึกๆไปแล้วบางทีผมก็สงสัยนะครับว่าช่างภาพของเราเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนทำไมถึงไปจับภาพที่มันดูเป็นความลับมาได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกทิ้งไว้ให้เป็นความสงสัยต่อไปนะครับยังไงก็ต้องบอกว่าอสูรร้ายคันนี้เนี่ยมันสมศักดิ์ศรีความเป็นอสูรร้ายทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยจริงๆครับมาต่อในช่วงเอ็กซเรย์เลยนะครับวันนี้เนี่ยระบบ 4G แบบเก่าต้องฟิวหลบไปไกลเลยนะครับเพราะตอนนี้เขามีระบบ 5G Telematics เกิดขึ้นมาแล้วครับและเขาบอกเลยนะครับว่า 5G นี้มีความแรงมากกว่า 4G ถึง33เท่าด้วยวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่อง 5G ให้ดูกันในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์ยานยนต์ในยุคปัจจุบันนะครับนับเป็นตัวอย่างของสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็อินเทอร์เน็ตมาใช้ในโรงงานเพื่อเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคเข้ากับกระบวนการผลิตทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับสินค้าหลายประเภทก็สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตได้ตลอดเวลาครับทุกวันนี้นะครับรถยนต์ระดับหรูต่างมีระบบเชื่อมโยงระหว่างคนกับรถอันล้ำสมัยสามารถใช้งานและควบคุมระบบต่างๆได้ด้วยการพูดหรือสัมผัสหน้าจอสมาร์ทฟรอนต์เอ็นที่ติดมาจากโรงงานหรือสั่งการผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีคาร์เพลย์และ Android Auto ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของรถเตือนการโจรกรรมวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องยนต์ยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีระบบเชื่อมต่อรถและคนกับโลกภายนอกที่เห็นได้ชัดก็คือระบบนำทางแล้วก็ระบบค้นหาตำแหน่งที่ต้องทำงานร่วมกับดาวเทียมครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่เทคโนโลยีของระบบเชื่อมต่อระหว่างรถกับคนและโลกภายนอกได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของยานยนต์อัตโนมัติหรือยานยนต์ไร้คนขับซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ผลิตทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นั่นเองครับคุณสมบัติสำคัญที่สุดของยานยนต์ไร้คนขับนะครับก็คือต้องสามารถนำพาผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยรวมทั้งต้องใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ทั่วไปได้อย่างไม่สร้างปัญหาล่าสุดนะครับ LG Electronics ได้ประกาศจับมือกับ Intel ในการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณ 5G Telematics สำหรับการใช้งานติดต่อสื่อสารบนรถยนต์ในงาน Mobile World Congress 2016ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกบนท้องถนนให้ดีขึ้นในหลายๆด้านการอัปเกรดเครือข่ายสัญญาณเป็นเจเนอเรชันใหม่ไม่ใช่การเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตแบบทีละขั้นแต่เป็นการเพิ่มความเร็วแบบก้าวกระโดด
ดยเครือข่ายสัญญาณ 5G นั้นนะครับมีความเร็วมากกว่า 4G ถึง33เท่าคนที่ได้สัมผัส 4G แล้วนะครับก็คงจะซาบซึ้งดีว่าบางทีความเร็วเน็ตในมือถือยังเร็วกว่า Wi-Fi ที่บ้านซะอีกดังนั้นนะครับถ้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ได้ถูกนำมาใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆการดาวน์โหลดไฟล์บันเทิงต่างๆการใช้งานแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางเครือข่าย OTA หรือ Over the Air ก็จะสามารถทำได้ง่ายดายในเวลาเพียงใจเดียวเท่านั้นครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนรถอย่าง 5G Telematics ถ้าถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงเป็นอย่างมากจากการที่ทุกวันนี้เราสื่อสารกันบนถนนด้วยเสียงแตรเพียงเสียงเดียวก็จะมีการสื่อสารในรูปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งระหว่างรถยนต์ด้วยกันและระหว่างผู้ขับกับคนบนท้องถนนทำให้เกิดความเข้าใจกันและสามารถหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างดีครับสำหรับการร่วมมือกันครั้งนี้นะครับ LG รับหน้าที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเทเลเมติกสำหรับการสื่อสารให้กับยานยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบริษัท LG Electronics ก็เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำอย่าง General Motors ซึ่งในตอนนั้นก็คือระบบเทเลมาติก 4G LTE OnStar ทำให้ LG ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับเทคโนโลยีเทเลมาติกถึง 30.1% ในปี2013 30.3% ในปี2014และ 29.9% ในปี2015การจับมือของ LG และ Intel ในการพัฒนา 5G Telematics ถือเป็นอีกก้าวนึงของเทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับของผู้ผลิตหลายรายที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบและทดลองใช้งานจริงหมายความว่าอีกไม่นานเกินรอเท่านั้นเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับยานยนต์อัจฉริยะซึ่งเพียบพร้อมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่จะทำให้ทั้งรถคนและโลกเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์ครับ